ยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะนั่นก็คือช่วงเล่นเกมนั่นเองเย้ซึ่งเมื่อกี้เราก็ได้คุยกันเรื่องกิจกรรมกันไปแล้วใช่ไหมล่ะซึ่งพี่เชื่อว่ากิจกรรมเนี้ยคือกิจกรรมที่แบบเด็กผู้หญิงทุกคนน่าจะแบบอยากเป็นหรือว่าเคยทำกันมาแล้วแน่นอนก็คือการรำนั่นเองวันนี้นะคะพี่ก็เลยได้ไปสรรหาเกมมานะนั่นก็มีชื่อว่าจำฉันได้หรือเปล่านะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนความจำของทุกคนกันว่าจะจำท่ารำได้หรือเปล่ากติกาเกมของพี่ก็คือเดี๋ยวเราจะมีภาพขึ้นมานะเป็นนางแบบสาวสวยนะคะที่แบบสวยมากพูดอย่างนี้รู้เลยว่ามาเป็นแบบให้ทุกคนตอบว่าท่านั้นเนี่ยเป็นชื่อท่ารู้เลยเหรอรู้เลยถ้าเกิดพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยไหมแต่ว่ามีจับเวลาด้วยนะให้เวลาแค่10วินาทีเท่านั้นต้องรีบตอบนะโอเคไหมใช่เดี๋ยวพี่จะเป็นคนนับคะแนนให้กับทุกคนเองโอเคโอเคค่ะมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าที่ข้อที่หนึ่งรูปมาครับโอ้ยคนนี้ท่านี้มีชื่อว่าอะไรทุกคนอย่ามัวแต่ขำนะเขียนเสร็จหรือยังเสร็จแล้วจ้ะแม่โอเคงั้นเปิดพร้อมกันเลยป่ะ1 2 3นายใครตอบอะไรกันบ้างนางวงนายเชล่าเห็นแต่ตุ๊กตาตังวงตังวงบนตังวงบนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเฉลยหน่อยเป็นไหนไม่เป็นไรหรอกแสดงว่ายังไม่ลืมถ้าลืมคือครูร้องไห้เหรอเป็นไงยากไหมชิวชิวอยู่ค่ะตอนนี้อะนะตอนนี้ต่อไปท่าที่สองมาครับท่าอะไรท่าจำไม่ได้อะเอาแล้วภาษาโอ้กรีซเรียนขาดการรำไปนานมากให้อะไรสามวิสามเฮ้ยเอ้าสตาร์ทเฉลยแล้วเอ้าอะไรอ่ะยังไม่รู้เฉลยเลยเฮ้ยไม่มันเกือบถูกแต่ว่ามันขาดคำหนึ่งอยู่ใช่มาเปิดเลย1 2 3จีบส่งหลังจีบส่งหลังเฮ้ยเราตอบผิดมันเป็นจีบสองก็ใส่จีบแล้วจีบไข่ล่ะไม่รู้ไข่เลยนะไข่ยังไงลูกอาจจะเลยไรค่ะอาจจะแบบไข่ข้างหลังจีบส่งอ่ะก็ใกล้เคียงป่ะเออใกล้ก็ใกล้เคียงใกล้เคียงนะอ่ะมาโอเคต่อมาท่าที่3กันเลยเป็นท่าอะไรนางแบบอันนี้ไม่รู้แล้วอ่ะจิกสุดมาเขียนคำตอบกันมาจีบเอวจีบจับเอวชื่อนี้อะไรอ่ะใช่หรือเปล่าไม่หน่อยได้ไหมอ่ะเอวไม่หน่อยพี่ไข่ขอสัก3แบบ3ช้อยไม่ให้หน่อยมีช้อยมายังสุดต้องไล่อีกเหรอไม่เถอะไม่เถอะนี่ไงกระต่ายขาเดียวไม่ใช่เหรอคุณพี่ดีค่ะคุณปั่นมากเลยไม่ให้เหรอสามพยางอ่ะสามพยางมีคำว่าหลังมีคำว่าหลังจริงๆมันมีสองชื่อเป็นหลังหรือข้างก็ได้แต่อันนี้หันให้เห็นโอ้ยอ่ะช่วยไหมยกหลังไม่ช่วยเลยเหรออันนี้ไม่ได้จริงอ่ะไม่ได้จริงนี่ไม่ได้จริงขาหลังยกเลยอ่ะแต่ไม่ทำแบบพวกจีบอะไรอย่างงี้มันไม่พวกจีบป่ะฮะขนมันถล่มลงมาเอ๊ะแปลกๆนะขนมันก็มาอ่ะไหนทุกคนมาแล้ว
ยกบ้านกันเลยอยู่อะไรอ่ะยังไม่รู้บางๆเอาไปก่อนแล้วกันถ้าใส่หวานจิ๊บไม่ใช่ไม่ได้จริงอ่ะอ่ะมีคำว่ากระข้างหน้ากระอะไรกระอะไรเนี่ยปริมาแอบยิ้มมาเนี่ยโอ้แค่นี้ไม่รู้กระคือกระคือไม่แน่ใจอ่ะจะถูกไหมอ่ะไม่แน่ใจคำหลังอ่ะอะไรสามวิมีคำว่าหลังใช่ไหมคะสองหนึ่งทุกคนหมดเวลายกแผ่นป้ายคำตอบสิ้นคิดมากอ่ะกระดกหลังกระทืบเท้าหลังเลยก่อนก็ถึงกระทุ้งหลังกระทุ้งเลยนะโอ้โหเจ็บเลยกระดกหลังกระดกหลังกระทืบเท้าก็คืออะไรอ่ะเฉลยกันเลยคำตอบที่ถูกต้องคือเฉลยค่ะเย้ไหนใครถูกมั่งมีพี่มีนใช่ไหมเขียนกับตัวเองอะที่มีนเคียร่าแล้วก็เจดาใช่ไหมเจ๊ไม่ใช่เจดาปริมะกระทุ้งปริมะมีหนูไม่ถูกแน่ๆโอเคมาที่ข้อต่อไปกันเลยถ้าเกิดให้เขียนตอบอาจจะยากเกินไปเดี๋ยวพี่มีช้อยให้มาในที่สุดท่านี้คือท่าอะไรเอ่ยมี4ช้อยให้ทุกคนเลือกช้อยแรกท่าจีบบนข้อที่สองท่าจีบข้างท่าที่สามข้อที่สามจีบปลอกข้างและท่าข้อสุดท้ายท่าจีบเธอจะติดไหมข้อนี้แหละข้อนี้ขอซื้ออันนี้ขอซื้ออันนี้ตอบอะไรอันนี้ง่ายมากพี่ใบให้แบบงงๆอะไรสักอย่างอ่ะงงๆงี้พี่งงูจีบไม่ติดจีบไม่ติดทุกคนเขียนคำตอบกันหรือยังเขียนแล้วครับเขียนแล้วค่ะแล้วยกชูแผ่นป้ายคอทุกคนเขียนเป็นอันนี้หนูเขียนเป็นอันนี้คอควายคอควายมันเขียนเป็นท่าจีบปลอกข้างเป็นคำตอบที่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนดูเฉลยงงูก่อนถูกไหมขอเฉลยงงูหน่อยค่ะเอ้าผิดได้ไงเนี่ยกูตอบข้อนี้อ่ะเฉลยดีกว่าให้ถูกต้องอ่ะไหนลองคอควายสิคะจีบปลอกข้างทุกคนตอบหมดเลยเอ้ยเราเก่งเหมือนกันเนี่ยทุกคนเก่งมากอ่ะยกเว้นท่าไปแก่คือไปไม่เป็นเลยโอเคมาเดี๋ยวเรามาข้อต่อไปกันเลยไปครับข้อต่อไปท่าอะไรท่าที่หนึ่งคือท่าตั้งวงท่าที่สองท่าผาลาข้อที่สามอ่ะท่าที่สามท่าเลียงผายากอันนี้ยากท่าอะไรขออีกทีใครคิดช้อยอ่ะทำไมอ๋อไม่น่ายากเปล่าๆน่ารักดีน่ารักดีพี่เองพี่เป็นคนคิดช้อยเองพี่ทำเองน่ารักดีพี่น่ารักดีอ๋อโอเคดูจะโดนแบบอะไรอ่ะเบาๆทุกคนได้คำตอบหรือยังคะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะมาเปิดเลยท่าเรือขอไข่ผาลาผาลาผาลาท่าผาลาอ่ะทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยทุกคนคิดว่าข้อไหนจะไม่ใช่แน่ๆเดี๋ยวพี่เฉลยก่อนเลยแน่นอนงงูงูอ่ะเฉลยงงูในคาถูกไหมคะงงูจะถูกก็ได้ท่าตั้งวงหรือเปล่าตั้งวงไม่ใช่งั้นเฉลยเลยดีกว่าท่าเลี้ยงผาเล่น
ผ้าผ่าลายทุกคนเก่งมากอ่ะนึกว่าจะลวงได้นะเนี่ยอ่ะมาต่อไปท่าอะไรท่าอะไรน่าจะยากก็ไก่ท่าก็ไก่คือท่าตั้งวงเอียงตั้งวงเอียงขอไข่พรมสีหน้าขอควายถ้ารับขนมจีฮะรับขนมจีบคุณคิดเองจริงไหมเนี่ยงงเหมือนกันตัวเองคิดอะไรเนี่ยถ้าสุดท้ายงงงูถูกทุกข้ออ่ะวาสันเฮ้ยมันจะงงงูค่ะมันอาจตอบงงงูก็ได้นะแบบครูวิทยาศาสตร์ชอบออกยิงถูกทุกข้อปุ๊บใช่เราเปิดเป็นครูวิทย์นะพี่ไก่ทุกคนว่าไอ้ท่ารับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะนี่จะถูกไหมแน่นอนนะแต่ว่าถูกแน่นอนอย่าให้เห็นนะไม่ต่อคอควายนะอ่ะเรามาเปิดกันเลยดีกว่าอ่ะทุกคนตอบอะไรกันบ้างขอไข่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 เฮ้ยทุกคนตอบขอไข่หมดเลยเหรอสรุปคอควายจากเฉลยโอเคเรามาเฉลยดีกว่าว่าขอไข่ถูกต้องไหมถูกไหมเป็นคำตอบที่เย้ไม่ธรรมดาและช่วงเวลาที่ง่ายก็หมดไปโอ้ยต่อไปเราจะเข้าสู่ช่วงนาฏยศัพท์กันจ้ะเดี๋ยวพี่จะมีประโยคขึ้นมาให้ทุกคนนะให้คนตอบว่ามันให้ทำท่านัตยศัพท์ว่าทำยังไงมาประโยคแรกเลยดีกว่าอุ้ยท่าเดี๋ยวโอ้ยคือคุณหมดฉันจะไปกินข้าวที่ร้านอาหารอ่ะเริ่มที่ใครก่อนดีใครทำกันกันอ่ะเริ่มที่ฉันก่อนอ่ะพร้อมกันทุกคนทำพร้อมกันฉันตัวพระตัวน้ำเห็นไหมฉันฉันจะไปไหนไปกินข้าวกินข้าวที่ร้านอาหารทำยังไงกินมันอาหารเลยกินข้าวที่ร้านอาหารกินหนูมาเนี่ยขออีกรอบเต็มฉันจะไปกินข้าวที่ร้านอาหารน้องกินข้าวเมื่อกี้ที่ไหนวะเนี่ยกินข้าวเหรอวะน้องไม่รู้อ่ะอ่ะพี่จะบอกเลยว่ามีคนถูกแค่คนเดียวมีคนถูกด้วยเหรอเกล่าคนถูกด้วยพี่มีเกล่าตัดออกก็แล้วคนที่ถูกอ่ะคนที่ถูกต้องก็คือมีธรรมดาสุดยอดในทางรอบฉันจะไปกินข้าวที่ร้านอาหารทำไงครับฉันจะไปกินข้าวที่ร้านอาหารฉันก็คือเราใช้มือซ้ายจีบตรงกลางอกแบบนี้จะไปก็คือจะไปกินข้าวนี่กินข้าวที่ร้านอาหารก็ชี้เก่งมากโอเคเราไปเริ่มประโยคต่อไปกันเลยข้อบทจะยากก็ยากเนาะสิ่งหนึ่งฉันคิดถึงแฟนคลับทุกคนรักนะคะยากอะมาเพราะว่าฉันมากี่ใบนะมือซ้ายนะฉันไปฉันฉันรักเอ้ยคิดถึงไม่คิดถึงหรอคิดถึงทำไมคิดถึงยังไงคิดถึง
คิดถึงทำไงปริมาฉันคิดถึงหัวจำไม่ได้ไม่รู้ไอ้นี่อันนี้มันสวยทำไม่ได้คิดถึงฉันคิดถึงแฟนคลับทุกคนแฟนคลับทุกคนทำยังไงทุกคนแฟนคลับไปเลยก็หายมือไปสาวทุกคนหายมือทุกคนรักนะคะรักนะคะทำไงรักแค่เดียวเจ๋อละโอเคถือว่าทุกคนนั้นใกล้เคียงนะใกล้เคียงก็คือเฉลยเลยละกันเพราะว่าไม่มีใครถูกเลยคิดถึงแน่นอนเป็นฉันก็คือฉันก็คือจีบตรงอกใช่ไหมฉันคิดถึงใช้ท่าเดียวกับรักได้คิดถึงแฟนคลับทุกคนแฟนคลับแฟนคลับทุกคนคิดไงคิดรักนะคะก็เหมือนเดิมรักนะคะใกล้เคียงค่ะใกล้เคียงใกล้เคียงนะมีฮาร์ดมีฮาร์ดรักนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข้อสุดท้ายกันเลยดีกว่าเย้และประโยคสุดท้ายคือฝาก BNK48 ด้วยนะคะใครก็ตอบได้ค่ะคุณพี่ขำๆเร็วลองดูฝากยังไงอะฝากยังไง BNK ต้องคุกกี้ไหมฝาก BNK48 ด้วยนะคะอันนี้หรือว่าฟรีเนาะมีล้อเล่นอันนี้มาแกล้งเฉยๆอยากเห็นอยากเห็น MC ทํา MC ทําให้ดูสักหน่อยสักนิดสักหน่อยเอาล่ะโอเคอ่ะโยนมาเว้ยไม่นัดกันอีกเอาคุณคิดเกมนี่ไงคุณเป็นครีเอทีฟอ่ะฝากอ่ะฝากทำตามทุกคนทำตามฝากมีผู้ไข่หวาน BNK48 นี่ไงเขาบอกให้ MC ทำท่าคิดถึงพี่แก้วยังไงดีพี่แก้วทำท่ายังไงอ่ะแก้วลืมถูกต้องเขาบอกถูกต้องฉันไข่หวานทำไงอันนี้ไม่ต้องเสียสับละหวานต้องเป็นสาวหวานหวานคิดถึงพี่แก้วรับไม่ได้แย่มากเลยอ่ะโอเคทุกคนก็จบกันไปแล้วกับการเล่นเกมพี่บอกเลยว่าคะแนนของแต่ละคนนี่สูสีดูดีคู่ขี้กันมากคือมันเซ่แล้วแต่ก่อนที่จะมาประกาศคะแนนเนี่ยจะบอกบทลงโทษก่อนนะเนื่องในโอกาสที่ทุกคนไม่สามารถตอบข้อตอนแรกเกือบจะตอบข้ออันนี้ไม่ได้ใช่ไหมกระดกหลังบทลงโทษเลยคือคนที่แพ้จะต้องกระดกหลังค้างไว้และเต้นเพลงมาริทอนฮุกลง IG story โอ้โหโอ้มาซึ่งพี่บอกนะว่าคนที่โดนลงโทษเนี่ยไม่ใช่คนเดียวเฮ้ยเหมือนหนูก็จะมีเพื่อนแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาประกาศคะแนนกันก่อนเลยแล้วจะมาบอกว่าใครเป็นผู้โดนลงโทษนะครับโอเคเดี๋ยวซึ่งคนที่โดนยังไม่ต้องโทษดีกว่าเรื่องที่บอกคะแนนก่อนฟ้าใส4คะแนนเฮ้ย4คะแนนเยอะสุดแน่เลยอ่ะต่อมาปาริมะ6คะแนนโอ้โหเคียร่า6คะแนนรอดแล้วสูงมาก
จดา5คะแนนและพี่มีน7คะแนนไม่อยากได้7เลยอยากได้6ในบทบนกับหนูไอ้ที่ใครและคนที่โดนลงโทษได้แก่ทุกคนยกเว้นมีโอเคอยากได้แล้วเสร็จพี่ไข่ด้วยพี่มีนขอได้7นะทุกคนยกเว้นพี่มีนแปลว่าพี่ไข่ด้วยต้องโดนด้วยเหรอโดนด้วยโดนค่ะไข่คนแรกเลยทุกคนยกเว้นไข่วานและมีไม่ทันแล้ว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 เฮ้ยเจอนะได้เปลี่ยนบทลงโทษเป็นมีนโดนคนดีใช่สิมาโตกันอีกพี่รอเล่นรอเล่นโอเคก็จบไปแล้วนะคะกับการเล่นเกมของพวกเรานะคะสนุกไหมคะทุกคนสนุกมากโอเคเดี๋ยวเรามาขายของกันเลยดีกว่าค่ะก็ทุกคนนะคะก็สามารถสั่งซื้อสินค้า Cat Idol by CGM Fortier ของพวกเราที่จะมีจานโลโก้ทีม Cat Idol แล้วก็หมอนพวงกุญแจแล้วก็ผ้าคลุมน่ารักน่ารักของน้องๆได้เนี่ยถึงวันที่11ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะก็เซิร์ชไปที่แอปพลิเคชัน Shopee เซิร์ชว่า CGM Fortier Official Shop ได้เลยค่ะฝากช่องทางการติดตามของพวกเราด้วยนะคะก็มี Facebook Instagram นะคะ Twitter YouTube Channel CGM Fortier นะคะแล้วก็ TikTok แล้วก็ Application AI Assistant ค่ะแล้วช่วงนี้เนี่ยใครเหงาๆอยู่บ้านอยากฟังเพลงเนี่ยก็สามารถฟังเพลงของพวกเราผ่านสตรีมมิ่งต่างๆได้นะคะได้ที่ Apple Music Joox Spotify Tidal แล้วก็ YouTube Music ค่ะนี่และช่วงต่อไปนะคะก็จะเป็นช่วง CGM 48 News ใช่ไหมคะก็จะมีเมมเบอร์สมาชิกของพวกเรานะคะได้ไปฝึกเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะกับนักข่าวจริงๆเลยซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นพี่ไข่หวานกับพี่นีน่าใช่ไหมล่ะคะแต่อาทิตย์นี้นี่มีอยู่ในห้องส่งกับเราในวันนี้ด้วยหนึ่งคนนั่นคือพี่มีนนะคะนั่นเองใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันนะคะว่ามีนกับสิตานเนี่ยจะเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วมาอ่านข่าวอะไรให้พวกเราฟังไปติดตามกันเลยค่ะ